สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับมาพบกับช่องตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมนี่ก็คือพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะที่ผมได้ทำวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องจุลินทรีย์นะครับก็มีท่านผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาในกลุ่มตัวจุลินทรีย์ต่างๆนะครับที่ทำไปนะไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะครับน้ำสาวข้าวเนาะวันนี้ผมเอาโปรดใหญ่ๆมาโชว์ให้ดูเพราะว่าคนเล็กก็ทำไปแล้วครับแต่ว่าเอาทำโปรดใหญ่โปรดขนาด6ลิตรนะวันนี้ผมมีจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวจุลินทรีย์ข้าวแฉะข้าวแฉะก็คือข้าวเจ้าข้าวอะไรแต่ที่เรากินหุงกินแล้วตอนเย็นมันเหลือข้าวแฉะข้าวบูดแล้วก็2ขวดนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์ข้าวเหนียวจุลินทรีย์ข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวที่ทานไม่หมดก็เอามาทำจุลินทรีย์ซึ่งทั้งหมดเนี่ย นะครับผมมีคลิปให้ชมแล้วก็วิธีทำมันนะครับส่วนกระปุกนี้เป็นจุลินทรีย์กล้วยสุกทีนี้ผมพูดถึงวิธีการใช้ก่อนนะวิธีการใช้นะถ้าท่านจะใช้พ็อกกี้ฉีดพ่นนะฉีดพ่นพืชผักนะครับก็ใช้ในอัตรา1ช้อนโต๊ะต่อ1น้ำ1ลิตรนะ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรก็ผสมก็ฉีดพ่นนะกลุ่มพวกนี้นะกลุ่มพวกนี้ก็จะฉีดตอนเย็นก็ได้ตอนเย็นก็คือประมาณสัก5โมง6โมงไปเนี้ยนะ4โมง5โมง6โมงไปเนี้ยหรือว่าตอนเช้านี่ก็ตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมง6โมงเช้าถึง9โมงนะครับก็เป็นเวลาที่เหมาะสมในเรื่องของการฉีดพ่นจุลินทรีย์อันนี้หมายถึงว่าฉีดพ่นทางใบนะให้พืชผักได้กินทางใบเพื่อจะช่วยให้พืชได้รับสารอาหารทางใบโดยตรงทำให้พืชแตกยอดเนาะใบงามใบอวบใบหวานนะครับถ้าเป็นพืชใบก็มันอวบมันหวานมันกรอบนะครับถ้าเราจะผสมรสลาดลงดินนะอย่างที่ผมทำให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยถ้าจะฉีดพ่นก็เช่นเคยนะครับของผมนี่จะใช้นี่แก้วขนาดนี้นะครับประมาณ200ซีซีต่อน้ำ20ลิตรก็ใส่ทั้งฉีดพ่นทั้งใบและทางดินนะเวลาเราฉีดพ่นทางดินก็เป็นการเพิ่มธาตุอาหารลงในดินนะเพิ่มจุลินทรีย์ลงในดินกลุ่มทั้ง2อย่างเนี่ยเมื่อเราเอาไปลงฉีดพ่นลงดินนะพวกกลุ่มจุลินทรีย์ต่างๆเท่าหลายแหล่มันก็จะไปช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยย่อยสลายธาตุอาหารต่างๆปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆออกมานะให้เป็นโมเลกุลเล็กๆนะเป็นชิ้นเล็กๆเล็กจนเราบางทีเรามองไม่เห็นนั่นแหละนะรากของพืชซึ่งเป็นรากฝอยเนี่ยเป็นรากที่หาอาหารหาน้ำหาอาหารเนี่ยเป็นรากที่เล็กซึ่งสามารถดูดเอาอินทรีย์วัตถุหรือสารอาหารเราเนี่ยขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้นทำให้พืชเจริญเติบโตนะครับพืชเจริญเติบโตนะจะทางใบทางอะไรต่างๆมันก็เจริญเติบโตทั้งกิ่งก้านสาขานะทำให้เราได้เก็บกินผลผลิตมีพี่น้องหลายท่านสอบถามเข้ามาเป็นคำถามยอดฮิตในคอมเมนต์ก็คือใช้ร่วมกับนั้นได้ไหมไปฉีดกับอันนี้ได้ไหมไปฉีดอันนู้นได้ไหมไปฉีดข้าวได้ไหมฉีดทุเรียนได้ไหมไปฉีดดอกได้ไหมไปฉีดอะไรอ่ะพวกไม้ประดับได้ไหมเนี่ยนะครับผมตอบได้เลยนะครับมันเป็นจุลินทรีย์ที่มันเป็นธรรมชาติที่เราสร้างมันขึ้นมาเนี่ยสามารถเอาไปฉีดพ่นพืชผักได้ทุกชนิดนะครับถ้าเราจะเอาไปฉีดลงดินก็เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์นะครับให้กับดินให้ดินมีจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ก็จะไปช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่มีในดินนั้นท่านจะไปฉีดในแปลงนาแปลงนาท่านมีฟางข้าวมีเศษข้าวมีสังข้าวตอข้าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อมันเน่ามันย่อยสลายอินทรีย์ก็ไปช่วยย่อยสลายนะให้เป็นอินทรีย์วัตถุให้มันย่อยสลายเป็นปุ๋ยเป็นแร่ธาตุให้กับต้นข้าวเราจะฉีดทางใบพ่นทางใบก็เพิ่มสารอาหารทั้งหลายแหล่ในตัวจุลินทรีย์ที่เราหมักเนี่ย
ไปสู่ทางใบนะเมื่อมันเข้าสู่ทางใบมันก็จะมาบำรุงที่ต้นนะครับทีนี้เราจะใช้มากใช้น้อยอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่พื้นที่ที่เราจะใช้นะครับเพราะนั้นการทำเกษตรแบบอินทรีย์เกษตรแบบออร์แกนิกอินทรีย์ไม่ใช้เคมีเนี่ยกลุ่มจุลินทรีย์ทั้งหลายแหล่ที่เราผลิตกันขึ้นมาที่เราไปเที่ยวดูช่อง YouTube เป็นร้อยช่องแล้วก็มานั่งทำกันเนี่ยทั้งหมดมันไม่มีเคมีมันไม่มีเคมีมันมีแต่กลุ่มจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์เราจะใช้บ่อยเท่าไหร่ก็ได้เราจะใช้เท่าไหร่ก็ผสมให้มันเจือจางให้มันเจือจางอย่างน้อยก็อย่างผมบอกไปเนี่ย1แก้วสมมติผมใช้1แก้วเนี่ยต่อน้ํา20ลิตรก็ถึงมันจะเจือจางแล้วนะครับมันเจือจางแล้วผมไม่ได้ใช้20ลิตรต่อน้ํา20ลิตรอย่างเงี้ยมันเข้มข้นเกินไปที่ผมบอกว่ามันเข้มข้นเกินไปที่เราไม่ควรจะไปใช้อัตราที่1ต่อ1ก็เพราะว่าน้ําหมักที่เราหมักอยู่กันทุกวันเนี่ยไม่รู้หมักอะไรเป็นหมักอะไรเนี่ยเราไม่ได้เอาเครื่องมือมาวัดว่าในน้ำหมักของเราเนี่ยมันมีค่าเป็นกรดอยู่เท่าไรเป็นด่างเท่าไรเป็นด่างไม่เท่าไรแล้วมันเป็นกรดเนี่ยมันจะเป็นโทษต่อพืชถ้าเราใช้ปริมาณที่มากเกินไปหรือในอัตราที่1ต่อ1ที่ผมพูดอยู่เสมอนะครับถ้าท่านผู้ชมมาผสมแบบเจือจางท่านจะพ่นพืชตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงต้นไม้ใหญ่มันไม่มีปัญหาครับมันไม่มีปัญหา มีอีกคำถามหนึ่งที่ถามมาว่าใช้ร่วมกับจุลินทรีย์น้ำตาลข้าวที่ผมทำอยู่เนี่ยกระป๋องใหญ่ๆเนี่ยคนเล็กก็มีนะครับนี่เป็นกระป๋องเนี่ยใช้ร่วมกับสังเคราะห์แสงได้ไหมนะครับใช้ร่วมกับจุลินทรีย์จาปลวกได้ไหมผมตอบเลยครับได้หมดครับได้หมดครับใส่ไปเลยครับนะกลุ่มพวกนี้ก็เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่จะไปช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุแล้วจะไปช่วยบำรุงพืชผักของเรานะครับใส่ไปเลยครับไอ้จ้าวปวกนะเขาไปพ่นในไอ้ที่เขาเพาะหงเพาะเห็ดยังเพาะได้เลยยังพ่นได้เลยขนาดเพาะเห็ดเนี่ยจุลินทรีย์จ้าวปวกเนี่ยไปพ่นได้เพราะจ้าวปวกมันมีประโยชน์หลายอย่างนะเอาไปทำผสมเป็นปุ๋ยน้ำอินทรีย์เอาหมักอาหารหมักนู่นเอาไปใส่ปุ๋ยหมักช่วยย่อยสลายหมักช่วยย่อยสลายฟางช่วยย่อยสลายนู่นสลายนี่นะมันประโยชน์ก็มันจุดเด่นก็มันคือมันช่วยย่อยสลายตัวจุลินทรีย์จาปวกเนี่ยได้หมดครับใส่ไปเลยครับนะก็ใส่ถ้ากลัวกลัวมันเยอะเกินไปก็ใส่ในอัตราที่เหมาะสมพวกเราก็อยู่ที่ตัวเราผมขั้นต้นของผมก็1แก้วอันนี้200ซีซีผมเคยใช้แล้วครับเนี่ยอย่างละ1แก้ว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 นะที่มีหน้าผมตรงหน้าผมเนี่ยไม่รู้กี่อย่าง 5-6 อย่างเนี่ยหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วนะต่อน้ำ20ลิตรอ่ะท่านผู้ชมคิดดูผมฉีดพ่นให้ดูแล้วนะครับฉีดพ่นให้ดูแล้วนะท่านผู้ชมก็ไปพิจารณานะครับว่าควรจะใช้เท่าไหร่นะครับใช้เท่าไหร่นะมันมีประโยชน์ของพวกนี้ไม่ใช่ว่าพ่นครั้งเดียวผักจะงามเลยท่านผู้ชมเคยเห็นคลิปผมไหมผักผมปลูกผักกาดในกระบะปลูกผักกาดในถุงเนี่ยงามเลยกระบวนการมันจะงามก็งามตั้งแต่ดินเตรียมดินดีผมมีการปรุงดินดีอันที่หนึ่งก่อนมีชัยไปครึ่งหนึ่งละนะปรุงดินดีมีชัยไปครึ่งหนึ่งละเหลืออีกครึ่งหนึ่ง 50% ก็มาเพิ่มพวกนี้ทุกๆ3วัน7วันฉีดพ่นรดราดฉีดพ่นรดราดฉีดพ่นรดราดอย่างนี้ผักมันก็ได้กินปุ๋ยตลอดเวลานะมีสารอาหารให้กินตลอดเวลานะครับมันก็งดงามมันก็งามผักมันก็อวบกรอบหวานนะผมมีคลิปให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับไปคลิกๆเลื่อนดูได้เลยครับว่าผมปลูกผักกาดในถุงพลาสติกเนี่ยมันทำให้ถึงงามปลูกในกระบะปลูกในกระถางเล็กๆมันทำให้ถึงงามก็เพราะว่ามีการเตรียมการที่ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะไว้ประมาณนี้ในเรื่องของจุลินทรีย์นะครับถ้าพี่น้องยังมีข้อสงสัยนะทั้งที่ผมตอบไม่หมดหรือว่าผมยังนึกไม่ออกตอนนี้ว่าจะใส่อะไรลงไปหรือจะตอบอะไรลงไปนะครับให้มันถูกใจท่านผู้ชมก็เขียนคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยนะครับเขียนคอมเมนต์ไม่ต้องเกรงใจนะครับถ้าท่านผู้ชมหลายคลิปผมลงแอดไลน์ไว้ก็แอดไลน์มาถามได้นะครับ
มีพี่น้องหลายท่านแอดไลน์เข้ามาก็ถ่ายรูปที่ปลูกปูปลูกผักที่บ้านมาให้ชมให้ดูก็ชื่นใจนะครับก็ว่าเนี่ยทำตามคุณตั้มแล้วได้อย่างนี้ทำตามคุณตั้มแล้วทำอย่างนี้ทำแล้วได้อย่างนี้ครับอย่างนี้ข้าก็ถ่ายมาให้ดูก็ชื่นใจครับพี่น้องชมแล้วก็ไปทำตามทำตามเสร็จแล้วก็มีการฟีดแบ็กมามีการส่งภาพอะไรกลับมาให้ดูก็ยินดีนะครับผมยินดีตอบแล้วก็ถ้ารู้ตอบทันทีนะครับสำหรับผมเนี่ยตื่นมาทีหนึ่งถ้าเจอคำถามเข้าห้องน้ำมาเปิดโทรศัพท์ดูเจอคำถามก็ตอบเลยแล้วก็หลับต่อถ้าไม่รู้ไปค้นคว้ามาตอบให้ครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับมีคำถามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ